อาจารย์อธิบายให้ฟังหน่อยว่าการคละเลขกับการเรียงเลขเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับอาจารย์ครับก็อย่างที่คุณโมนายได้พูดไปเบื้องต้นนะครับคือตอนนี้มันเป็น2ระบบครับระบบที่บอกว่าเป็นการเรียงเลขที่อยู่ในระบบโควต้าเนี่ยมันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาตลอด60ปีนะครับที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยได้ดำเนินการผูกพันมากับสมาชิกซึ่งก็คือองค์กรการกุศลองค์กรไม่แสวงหากำไรนะครับเช่นสภาสังคมสงเคราะห์ องค์การทหารผ่านศึกนะครับหรือว่าสมาคมคนพิการนะครับหรือองค์กรเพื่อคนพิการเพื่อกีฬาคนพิการอะไรแบบนี้นะครับ เราเนี่ยตัดเรื่องของโควต้าจากมิติบุคคลที่แสวงหากำไรไปทิ้งหมดละครับเพราะนั้นเราจะเห็นในหน้าสื่อมวลชนต่างๆที่บอกว่า5เสือสลากจริงๆไม่มีนะครับไม่ได้โควต้านะครับอันนี้ไม่มีตั้งแต่ประมาณตั้งแต่ปี57นั่นคือระบบที่เป็นระบบของการเรียงเลขแต่ระบบที่เราเติมใหม่ให้กับประชาชนที่เดิมไม่เคยมีโควต้าสลากอยู่ในมือเลยก็สามารถที่จะได้ตามการกดได้ในระบบธนาคารซึ่งเราก็เติมให้ไปมีผู้ขายหน้าใหม่เนี่ยนะครับคือประมาณ 150,000 คนในประมาณ67ล้านใบนี่แหละระบบนี้เรียกว่าระบบคละเลขตอนนี้ทุกคนก็คงสงสัยว่าเรียงเลขกับคละเลขมันต่างกันยังไงระบบคละเลขเป็นแบบนี้ครับกับระบบเรียงเลขเป็นแบบนี้คือเรียงเลขเนี่ยถือว่าถ้าผมเปิดนะครับ100ใบที่เราเรียกว่า1เล่มไปให้กับผู้ขายผู้ขายทุกคนในประเทศไทยเนี่ยจะได้เฉลี่ยคนละ5เล่มไม่ขาดไม่เกินนะครับลบน้อยมากก็คือโดยปกติเนี่ยจะได้คนละ5เล่มเราจึงมีคนขายฉลากในระบบทั้งหมดตอนนี้เนี่ยประมาณ2ล้านคนจาก100ล้านใบนะครับวิธีเรียงเลขเป็นแบบนี้ครับที่กลุ่มโควต้าจะได้กลุ่มโควต้าคือได้ทุกเดือนนะครับเป็นสมาชิกที่มีความผูกพันผ่านองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับสำนักงานสลากแล้วก็ได้ทุกเดือนเรียงเลขคือว่าถ้าผมเปิดเล่มที่1ศูนย์เล่มที่1เนี่ยใบแรกคือ000 000คือ06ตัวครับแล้วก็เปิดใบที่2เนี่ยเขาจะเจอ000 001เปิดใบที่3 000 002ครับเปิดใบที่4 000 003แล้วไปเรื่อยๆ004 05 06 07ไปถึง099นะครับนี่ก็คือลักษณะของการได้1เล่มซึ่งเรียกว่าเรียงเลขแล้วเราก็จะส่งไปนะครับเลขที่มันเล่มแต่ละเล่มเนี่ยจะมีเลขที่เหมือนกันส่งไป5เล่มอันนี้เป็นระบบที่เป็นระบบโควต้าแบบเรียงเลขเพราะนั้นเนี่ยเวลาถ้าสมมติมีการกว้านซื้อในระบบนั้นเขาก็บอกว่าอ่ะคุณมีเล่มหน้าปกคืออะไร000โอเคใครมีหน้าปกนี้เอามาเดี๋ยวเราจะรวบเล่มนี้แล้วเราก็จะไปทำสลากชุด5ใบ10ใบ20ใบ15ใบครับอันนี้มันรวมง่ายครับพอเปิดหน้าแรกก็รู้แล้วว่ามันจะไปรวมยังไงแต่ระบบสลากคะเนี่ยเราเป็นแบบนี้ครับสมมติว่าหน้าแรก000000แผ่นแรกแผ่นที่2นะอาจจะเป็น123001ครับพอเปิดแผ่นที่2อาจจะเป็น345002เพราะเนี่ยมันจะคละเลขหน้าแต่เลขข้างหลังเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่00ไปถึง99นะครับและแต่ว่าระบบนี้เราไปจัดชุดให้2ใบเพราะประชาชนต้องการชุดเราก็เลยบอกว่างั้นเอาคละเลขเนี่ยแต่การคละเหมือนกัน 100% ไป2เล่มซึ่งก็คือ1ชุด2ใบและอีก2เล่มก็ให้มันเหมือนกันนะครับเป็น2ใบเหมือนแต่ว่าไอ้2เล่มแรกกับ2เล่ม2เนี่ยมันคนละเลขกันครับระบบเนี้ยทำมาประมาณปีกว่าค้นพบว่าการเอาไปรวมชุดยากมากนะครับนอกจากไปขายเกินราคาอีกครับเพราะฉะนั้นพอสลากที่เจอนะแสดงว่าปัญหาส่วนหนึ่งของการรวมชุดใหญ่ได้เนี่ยก็มาจากโควต้าที่บรรดาองค์กรต่างๆได้ไปอย่างนั้นเหรออาจารย์ฮะใช่ครับเป็นการรวมเลขซึ่งเราก็ขอให้องค์กรต่างๆเนี่ยได้ช่วยแก้ไขปัญหาให้เราโดยเราให้มีการเซ็นสัญญากับองค์กรเซ็นสัญญากับทางด้านนะครับคนขายที่เป็นสมาชิกของเขาเนี่ยว่าอย่าขายช่วงห้ามขายช่วงนะครับห้ามทำการที่จะไปรวมชุดห้ามไปดำเนินการขายเกินราคาถ้าอย่างนั้นเราจะตัดโควต้าไปตลอดนะครับซึ่งเราก็ทำไปเต็มต่อเนื่องนะครับ oh, oh. แต่พอถึงจุดนี้เนี่ยที่มีสลากเกินราคาสูงมากเราพบว่ามันมาจากหนึ่งคนตกงานมาขายสลากเพิ่มครับเพราะตลาดขายส่งเนี่ยมีคนเข้าไปซื้อเยอะเนี่ยตลาดขายส่งก็ขึ้นราคาแล้วเพราะตลาดขายส่งขึ้นราคาคนมาซื้อเยอะมากเขาต้องวิ่งไปหาของครับเขาก็ไปหาที่ไปรษณีย์ก็ซื้อแพงที่ไปรษณีย์ระบบมันก็เลยมีราคาสูงอีกส่วนนึงเนี่ยมันมาจากกระแสความนิยมของสลากใบที่เป็นชุดคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะถูกรางวัลหนังสือพิมพ์ลงหน้าหนึ่งทุกครั้งถูกรางวัล30ล้าน48ล้านนะครับ60ล้านทุกคนก็จะรู้สึกว่าอ๋อซื้อสลากชุดดีกว่าสลากชุดพอมารวมกันมากขึ้นเนี่ยไอ้สลากเป็นใบๆมันจะหายและเวลาจะรวมสลากชุดเนี่ยก็จะไปซื้อต้นทางแพงมันก็เลยดึงราคาทั้งระบบตอนจะมีมติสุดท้ายนะเพราะเราบอกว่าช่วยกันหน่อยนะเราไม่อยากทำให้สมดุลสลากเสียไปเราขอความร่วมมือทุกคนนั้นอย่าขายช่วงอย่าขายชุดเพราะไม่งั้นเราต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นตอนนี้เราก็เลยมีมติดำเนินการคือทำสลากคละทั้งประเทศนะ
ครับเพราะสลากคละจากประสบการณ์1ปีครึ่งรวมได้ยากมากแน่นอนนะครับว่าเราอาจจะเห็นการรวมได้เพราะเขาอาจจะไปติดต่อช่องทางในการรวมแต่เราคิดว่าการรวมได้5ใบเนี่ยจะเหลือน้อยมากแทบจะเรียกว่าแทบไม่ได้เลยแต่จะมีน้อยมากซึ่งมันอาจจะแพงนะฮะตรงนี้แพงแล้วมันรวมได้ยากไอ้ฉลาก2ใบเนี่ยอาจจะมีการขาย80แต่บางคนอาจจะไปขายช่วงขายต่อหรือไปขายแพงเองก็อาจจะมีแต่สลากเนี่ยมันจะดึงราคาลงแน่เพราะว่ามันไม่มีเหตุในการที่จะซื้อไปรวมชุดครับแต่ถ้ายังรวมชุดกันมากในอนาคตเราบอกงั้นก็ไม่มีสลากชุดต่อไปผมก็เอาเลข11111เนี่ยคือทุกเล่มเนี่ยไม่มีรวมชุดให้จะรวมยากมากครับมันมีกลไกในการแก้อยู่นะครับเราหวังว่าราคาจะลงแต่ถามว่าเป็นเสร็จมั้ยไม่ต้องมีสลากออนไลน์เข้ามาเติมแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาประมาณนี้เองอาจารย์ฮะคือมีผู้ค้าสลากหลายคนเขาบอกว่าคือเทคโนโลยีปัจจุบันนี้เนี่ยมันทำให้การรวมชุดง่ายมากแค่ส่งไลน์เข้าไปในกลุ่มใหญ่แล้วบอกเลยว่าตัวเองเนี่ยมีเลขอะไร4ตัวหน้าบ้างเนี่ยนะฮะแล้วมันแมทกันไวมากเลยอาจารย์มั่นใจได้ยังไงว่าระบบแบบคละเลขทั้งระบบ100ล้านฉบับจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ฮะครับคือเราต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีเป็นอย่างนั้นนะครับผมนึกบอกกับคุณโมไนเมื่อกี้ว่าสุดท้ายก็ต้องออกออนไลน์ครับถ้าจะแก้ให้เด็ดขาดเนี่ยเพราะเราขายเองครับตัดคนขายช่วงคือเราต้องบอกนะครับว่าคือเราอยากจะอิงวอนคนขายนะครับว่าท่านกรุณาที่รักษาระบบไว้นะเพราะไม่งั้นการเปลี่ยนแปลงของท่านเนี่ยจะทำร้ายตัวท่านเองเพราะตอนนี้ไปสังเกตนะครับคำให้สัมภาษณ์ของวิชาการกับสื่อมวลชนพูดเป็นกับทางด้านประชาชนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเมื่อไหร่จะออนไลน์ตัดคนกลางทิ้งได้ไหมทำไมผมต้องจ่ายแพงเพราะให้พ่อค้าคนกลางทำไมนี่เราประคองคนขายอยู่นะครับแต่ว่าผมก็บอกกับว่าออนไลน์ที่ยังไม่ทำเนี่ยเพราะว่ามันจะมีเวลามันก็คือว่าเราจะไปทำต้นปีหน้าในการฟังความคิดเห็นถ้าประชาชนเอาเราก็เสนอครม.อย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าประชาชนไม่เอาเราก็ต้องพับแต่ว่าตอนนี้คนเริ่มพูดว่าออนไลน์เถอะออนไลน์นี่แก้จริงจังถ้าเป็นแบบนี้เห็นไหมครับที่เกี่ยวกี้มันแมทช์กันได้ซึ่งเราเชื่อว่าแมทช์กันได้บ้างแต่มันจะยากมากด้วยเวลาสั้นเพราะอย่างที่ผมบอกว่าถ้าคุณโมนายเปิดหน้าหนึ่งเป็นเลขเนี้ยคุณโมนายหน้าสองหน้าสามหน้าสี่หน้าห้าไม่เหมือนกันนะครับใช่ฮะคือคุณโมนายซื้อไปเนี่ยหน้าแรกเหมือนกันเนี่ยแต่หน้า2หน้า3เนี่ยหน้า4หน้า5ไม่เหมือนกันคุณโมนายก็รวมชุดได้น้อยฮะอ๋อใช้เวลานานขึ้นมีต้นทุนในการรวมชุดใช้เวลานานอีกเพราะนั้นการรวมชุดเนี่ยเพราะนั้นมีคนบอกว่าโอ๊ยเป็นไปไม่ได้หรอกสลากชุดก็ยังแพงใช่ครับเพราะมันรวบยากแพงแน่แต่มันจะเหลือสลากใบแต่ถ้าในอนาคตผมบอกเลยนะบอร์ดก็เปิดกว้างเลยนะในอนาคตเกิดรวมชุดยังแพงนะและสลากยังแพงแล้วก็เปิด5เล่มไม่เหมือนกันเลยสักใบไม่มีการรวมชุดได้เลยนะครับตรงนี้อาจารย์ฮะอยากถามอาจารย์อยู่พอดีเลยว่าอีกหนึ่งมติที่สำคัญก็คืออยู่ระหว่างการศึกษาว่าเวลาผู้ค้ารายย่อยเขาได้ไป5เล่มเนี่ยจะเลือกแบบสูตร221หรือว่า2111ดีมันมีความแตกต่างกันในแง่ข้อดีข้อเสียยังไงบ้างฮะครับคืออย่างนี้ครับระบบที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยระบบซื้อจองธนาคารคือ221ครับ221หมายถึงว่าเราให้คนละ5เล่มนะครับนะครับหรือ500ใบก็จะมี400ใบที่ระบบ221เนี่ย400ใบคือจัดเป็นชุดให้1นะชุดคือชุด2ใบได้ไป400แผ่นหรือว่าได้ไป200ชุดสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดให้นะครับคือจัดให้คุณเนี่ยได้ขายสลากชุดแต่ถ้าคุณอยากจะเอาชุดแยกเป็นใบคุณขายได้คุณฉีก2ใบออกแล้วคุณก็จะเหลือใบเดียวขายแยกได้มันเป็นทางเลือกของผู้ขายและเป็นทางเลือกประชาชนที่ต้องการสลากชุดเพราะว่าอยากจะถูกรางวัลในมูลค่าที่สูงขึ้นเราจัดให้221แล้วเราคิดว่าโอกาสที่เราจะใช้ทั้งประเทศเนี่ยน่าจะเป็น221เพราะเราคิดว่าประชาชนเนี่ยต้องการสลากชุดคนซื้อต้องการสลากชุดคนขายบอกเขาต้องการขายสลากชุดเพราะมีคนซื้อเนี่ยมาขอสลากชุดอ่ะเราก็จัด221แต่ถ้าเราเห็นว่าสลากชุดเนี่ยมันมีราคาแพงเพราะปกติสลากใบเนี่ยมันจะไม่แพงมันจะแพงเฉพาะเลขเด็ดแต่เลขดังมันจะแพงแต่เลขไม่ดังมันจะไม่แพงเพราะระบบเนี้ยเลขดังมันอาจจะยังแพงเพราะผมมักจะพูดเสมอว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ทางการสามารถที่จะให้ประชาชนได้ป้ายทะเบียนรถยนต์เลขสวยในราคา 4,000 บาทผมว่าสลากใบละ80ขายได้เส้นเลขทะเบียนรถ999เนี่ย4ตัวเนี่ยถ้าได้ 4,000 บาทนะสบายเลยแต่นี่ประมูลได้ทั้งล้านหลายล้านถูกไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยธรรมชาติของเลขเนี่ยมันมีเลขเด็ดเลขดังเลขมงคลมันต่างกันแต่ละงวดเพราะนั้นความแพงเนี่ยมันเป็นเรื่องของการตกลงผู้ซื้อผู้ขายซึ่งเราไม่อยากให้มันเกิดผมถือว่าออนไลน์ต่อไปเลขดังนะซื้อกี่เลขก็ได้เราไม่ว่าออนไลน์ได้เรารับแต่มันทำร้ายคนขายนะถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเราจึงพักระบบนี้ไว้เพราะถ้าสมมติระบบนี้ปรากฏว่าสลากชุดมันแพงเราก็ไม่จัดชุดเราก็ใช้ระบบ2111คือหมายว่าเราจับสลากเดียวไป300ใบหรือ3เล่มแล้วเราชุดให้แค่1ชุดก็คือ200ใบนะครับก็คือ100ชุดเท่านั้นเองสลากชุดก็จะเหลือน้อยในระบบแต่เราก็ต้องชั่งน้ำหนักว่าประชาชนเนี่ยต้องการสลากชุดหรือต้องการสลากใบเพราะการที่เราบอกว่าถ้าสลากชุดต้องการน้อยเราก็เปิดระบบ2111ครับแต่ถ้าในระยะยาวสลากชุดทำร้ายประชาชนก็ไม่ต้องจัดชุดก็แล้วกัน
ก็เอาขายสลักพระไปเลยก็คือ11111ได้นะครับ500ใบไม่เหมือนกันเลยชุดลำบากมากครับครับจะเคาะเมื่อไหร่อาจารย์ครับว่าจะเป็น221หรือว่า2111หรือว่า111ดีฮะอ๋อคือจริงๆ1111นี่ยังไม่ใช่แนวคิดตอนนี้นะครับแต่ถ่วงระหว่าง221กับ2111ครับซึ่งจะตัดสินไปปลายเดือนหน้าครับครับขอศึกษารายละเอียดหน่อยขอปลายเดือนหน้าครับมีอีกสมมติฐานนึงเกิดขึ้นมาอาจารย์ฮะคือหลายคนเขามีความเป็นห่วงกันว่าด้วยความที่การรวมชุดตั้งแต่16ธันวาคมมันจะยากขึ้นพอไม่มีหวยชุดใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น10ใบ15ใบแล้วเนี่ยอาจจะมีคนที่ชื่นชอบการเสี่ยงโชคบางส่วนเขาผันตัวเองไม่ซื้อลอตเตอรี่แล้วไปเล่นหวยใต้ดินมากขึ้นไปเล่นบาคาร่าออนไลน์หวยออนไลน์มากขึ้นเนี่ยนะฮะอาจารย์มองยังไงบ้างครับขอบคุณมากครับคุณโมไนที่ถามคำถามนี้นะครับคือผมมักจะให้สัมภาษณ์เสมอแต่บางคนจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับหรือพูดแบบนี้คือแค่สลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยหายใจก็ผิดแล้วคือหายใจเข้าก็วิจารณ์ได้ในเชิงลบนะหายใจออกก็วิจารณ์ในเชิงลบคือทุกนโยบายเนี่ยมันมีได้มีเสียเสมอมีบวกและลบหน้าที่ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีหน้าที่ป้องกันหวยใต้ดินคือต้องเอาภาระหน้าที่ตามกฎหมายกันสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีภาระหน้าที่ในการปกป้องหวยใต้ดินไม่มีขนาดใหญ่ขนาดเล็กไม่ใช่หน้าที่เราแต่เราใช้เป็นแนวปฏิบัติเพื่อช่วยราชเสริมรัฐไม่หวยใต้ดินขนาดใหญ่ขึ้นสังเกตนะครับพอเรามีแนวคิดออก12นักศึกษาหลายคนบอกว่าแก้ไขปัญหาหวยใต้ดินไม่ได้แต่เราบอกเราจะแก้ไขปัญหาสลากราคาแต่บางกลุ่มก็จะบอกว่าแก้ไขปัญหามอมทำไมคุณไปเมาสังคมสังเกตฮะนี่คือคำแต่ผมบอกว่ามันไม่ใช่แนวเพราะตอนนี้ประชาชนบอกว่าสลากแพงครับถ้าให้เราแก้สลากแพงคำถามคือสลากอะไรแพงสลากใบแพงเราจะแก้สลากใบอยู่แต่สลากชุดแพงต่อไปก็จะไม่มีสลากชุดให้หลงเหลือในระบบเลยครับนะแต่ว่าพอสลากได้ราคา80บาทถ้าเราทำได้เราไม่มีภาระหน้าที่แก้หวยใต้ดินแต่ถ้าจะให้เราแก้หวยใต้ดินเราจะต้องออกสลากผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มาป้องกันไม่ให้คนไปเล่นหวยใต้ดินแล้วมาซื้อสลากในระบบแทนเพราะเวลาที่คนจะมองสลากคอยมองที่ความเข้าใจนะครับเราปฏิบัติภารกิจอะไรเป็นสำคัญอยู่เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ครบครับถูกไหมครับเพราะนั้นตอนนี้ประชาชนบอกว่าสลากมันแพงสลากชุดยิ่งแพงนั่นหมายว่าถ้าสลากชุดแพงมันแพงจากผู้ขายทำให้ราคาสูงต่อไปถ้าเราออกผลิตภัณฑ์ใหม่เราสามารถออกเป็นชุดได้ในราคา80บาทต่อเลขเราทำได้ครับครับอาจารย์นั่นคือสิ่งที่ผมจะตอบเชิญถ้าผมจำไม่ผิดอาจารย์ธนวัฒน์เป็นบอร์ดกองสลากมาเนี่ยน่าจะร่วมๆ6ปีแล้วถูกไหมฮะใช่ครับตั้งแต่อาจารย์เป็นบอร์ดกองสลากมาเข้าใจได้ว่าคงได้เห็นโครงสร้างเห็นปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วจริงๆแล้วอะไรมันคือแก่นของปัญหาทำให้ทุกวันนี้การขายลอตเตอรี่บ้านเราถึงแพงกว่าที่ควรจะเป็นฮะขอโทษนะถ้าผมพูดไปคุณโมนายอย่าว่าผมนะเชิญฮะกิเลสมนุษย์ฮะแค่นี้เลยใช่ไหมเพราะมีความต้องการมีดีมานด์นี่เลยใช่ไหมผมบอกคุณโมนายอย่างนี้ครับผมอาจจะขอโทษนะที่อาจจะเวลาปกติผมคุยกับใครเวลาผมสอนหนังสือกับเด็กเนี่ยผมมักจะคุยถึงตัวเด็กเป็นตัวตั้งคือคู่สนทนาของเป็นไงผมก็อาจจะตั้งคำถามคุณโมนายว่าการเป็นสื่อมวลชนที่ดีคือการมีจรรยาบรรณของความเป็นสื่อถูกไหมครับใช่ฮะคือรายงานข้อจริงเพราะเวลาที่เราทำสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเซ็นสัญญากับคนนำสลากไปขายคือตัวแทนขายเนี่ยเราขอให้เขามีจรรยาบรรณคือขายตามราคาอย่าขายช่วง อย่าทำให้เกิดการรวมชุดเขาเซ็นทุกคนครับครับตอนนี้มันขาดอย่างเดียวคือผมไม่ได้ให้เขาสาบานต่อหน้าไอ้ไข่ถูกไหมถูกไหมคือตอนนี้ไม่สาบานนะแต่ให้เซ็นด้วยลักษณะของสัญญาสุภาพบุรุษสุภาพสตรีเนี่ยทุกคนบอกหมดถ้าเขาไม่ขายช่วงครับและคำถามง่ายๆถามว่าถ้าคุณโมนายซื้อสลากไปในราคาต้นทุน70.40 บาทคุณโมนายจะทำกำไรมีคนมาขอซื้อ82.83 บาทคุณโมนายจะขายไหมเพื่อเอาไปต่อเป็นรวมชุดหรือขายช่วงผมเชื่อคุณโมนายก็ต้องตอบผมว่าไม่ขายครับผมจะขายเองครับแต่ในธรรมชาติคือมีคนขอซื้อ83 บาทแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยมีคนมาขอซื้อหน้าไปรษณีย์และจ่าย83 บาทแล้วเราจับไม่ได้นะเพราะไม่มีหลักฐานครับแต่ใครทิ้งกล่องปั๊บเนี่ยใครทิ้งกล่องปั๊บเรารวบกล่องเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วเราก็ตัดโควต้าพองวดต่อไปไม่มีกล่องแล้วเขาเก็บกล่องไปด้วยคือกระบวนการเนี่ยคือคนทำธุรกิจเขาจะปรับตัวไปตามมาตรการครับมันจริงถ้านโยบายของสลากเนี่ยไม่สามารถดำเนินการและเป็นผลสำเร็จได้เต็มที่ถามจริงนะครับมีโดนกดดันใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นจากฝ่ายการเมืองหรือว่าฝ่ายต่างๆทำให้การแก้ปัญหาเลยไม่สามารถใช้มาตรการที่มันเด็ดขาดกว่านี้ได้ฮะคือผมแยกประเด็นอย่างนี้นะครับมิติของสลากเป็นมิติของสังคมนะครับผมอาจจะฝากเรียนท่านผู้ชมผ่านคุณโมไน
เกิดบรรยากาศนี้เนี่ยเราออกออนไลน์นะครับคุณหมอหน่อยในบรรยากาศที่ภาวะเศรษฐกิจเป็นแบบนี้เนี่ยครับและมีกลุ่มคนกลุ่มนึงที่เป็นคนขายไปบอกกับรัฐบาลชูป้ายเป็นภาษาอังกฤษว่ารัฐบาลชุดนี้ทำร้ายคนจนทำร้ายคนพิการครับและตัวเขาเนี่ยไปนอนประท้วงอยู่ตรงรางรถไฟรอให้รถไฟทับคุณโมนายจะตัดสินเชิงนโยบายไงครับโอ้โหมันเป็นมิติสังคมนะคือบางทีหลายคนเนี่ยบอกว่าทำไมเป็นเรื่องสลักแก้ง่ายนี่ผมยังไม่พูดเรื่องกฎหมายนะกฎหมายออกใหม่เนี่ยคือกฎหมายปี63ที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่าเราออกบริษัทใหม่ได้โดยไม่ผิดกฎหมายเพราะเคยมีกรณีเทียบเคียงว่าการออกบริษัทใหม่เคยผิดกฎหมายมาแล้วและทำให้ถึงคุกถึงตารางดังนั้นบอร์ดก็คือประชาชนคนหนึ่งซึ่งสามารถติดคุกได้ถ้าทำผิดกฎหมายกฎหมายฉบับใหม่เพิ่งออกปี63เพราะกฎหมายออกปี63พอมีโควิดปีตอนเดือนมีนาคมและล็อกดาวน์จึงทำให้มาตรการของการจะไปโรดโชว์หรือไปออกไปทำประชาพิจารณ์เรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่จึงชะงักครับและตอนนี้เนี่ยภาวะเศรษฐกิจที่มีความเดือดร้อนประชาชนอยากมีความหวังในการเป็นผู้ขายสลากครับและเราไปออกมาตรการบางอย่างไปมันเป็นประเด็นสังคมนะครับผมก็อยากจะครับใช่ครับครับขอบคุณที่ติดตาม CNN ช่อง16นะครับแต่อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมรายการแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ทั้งง่ายและสะดวกแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ